ันที่29สิงหาคม62นะครับช่อง YouTube ลิโชนะครับพามาวัดสันติคิรีเขาเขียนว่าสันติคิรีศรีบรมธาตุนะครับวัดเขาดินตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่ะไปก็มีเมนอยู่ด้านล่างด้านไหนทางรถไฟอ๋อต้องข้ามทางรถไฟมาหน่อยนึงนะครับถึงจะขึ้นภูเขาไปวัดอยู่บนเชิงดอยดอยภาษาเหนือทางภาคกลางครับภูเขานี่นะทางรถไฟนะไปน้ำตกสายยกน้อยใช่ไหมใช่ครับสุดทางมีลิงไหมครับไม่มีครับไม่มีวิหารพระร่วงเปิดนี่คือวิหารพระร่วงองค์พระร่วงอ๋อรูปปั้นนั้นองค์เล็กๆนะดูที่ส่งภาพมาเหมือนใหญ่ก็คือทางขวาก็วันนี้มากับเพื่อนคนหนึ่งออกสื่อไปหรือไม่เปิดตัวได้ครับก็วันนี้มากับคุณโกเมนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นคนขับรถชวนผมมาเที่ยวทําบุญก็เมื่อกี้เพิ่งไปตลาดเลสซิตี้ที่ตลาดพระของเมืองกาญนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยต้อนรับดีหลายคนนะวันนี้นะแต่ว่ายังไม่ใช่วันที่แผงใหญ่วันนี้เราจะมาที่วัดเขาดินเรียกสั้นๆว่าอย่างนั้นหลบเลยไปใช่ครับก็วันนี้เป็นวันพระฤหัสนะครับบริเวณรอบๆให้ดูนะครับก็จะมีคล้ายๆทรงเจดีย์แปลกๆนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นศาลาอะไรบางอย่างตรงนี้เขาเขียนว่านมัสการพระจุรามณีพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระร่วงฤทธิโรจน์ประธานพรสมเด็จพระร่วงเจ้าสมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็พระพุทธบาท4รอยสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับตอนนี้เราจะไปตรงไหนก่อนครับวิหารพระร่วงครับก็มีป้ายเขียนว่าเขตพุทธวาสบันไดทางขึ้นก็จะมีพญานาคนะครับยาวขึ้นไปเลยนะครับหัวเล็กๆนะครับหัวไม่ใหญ่มากอ๋อแต่ไม่ใช่นี่หางนะครับไม่ใช่หัวนี่หางหัวอยู่ข้างบนนะครับ ผมคิดว่าหัวเล็กไม่ใช่นะบันไดก็เตี้ยๆชันๆดีนะครับสูงแค่ประมาณนิ้วครึ่ง เข้าใจทำ อ๋อแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับช่องลิโชพาเที่ยวนะครับวันนี้นับว่าเป็นบุญนะครับที่รู้จักน้องโกเมนเจอกันในตลาดพานครปฐมแล้วก็เคยดูช่อง YouTube ผมเรื่องเหล็กไหลก็บอกว่าพี่ไปเราไปเที่ยววัดเขาดินกันเขาสนใจไม่ใช่สนใจเขาเป็นลูกศิษย์ที่นี่ใช่ไหมครับใช้คำนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรอยากเล่าเชิญได้เลยครับระหว่างเดินไปเนี่ยมาที่นี่นานหรือยังผมบวชที่นี่ปีน่าจะปีประมาณสัก2545ครับ5บวชที่นี่ก็ประมาณพรรษาหนึ่งครับนะครับก็ได้ก็เป็นลูกศิษย์ได้มีโอกาสรับใช้หลวงพ่อครับนะครับก็นี่ก็คือทางอ๋อนิดนึงดูข้างล่างเหมือนเล็กเพราะว่าภูเขาสูงขึ้นมาข้างบนนี่ใหญ่นะองค์ก็ประมาณคนจริงกันนะความสูงนะอันนี้ชื่อว่าอะไรองค์เกียรติมุกครับองค์เกียรติมุกใช่หน้าการมีความหมายแม่หมายถึงอะไรหน้าการสร้างปีพ.ศ. 2542ได้ประกอบพิธีเททองวันพระฤหัสบดีเดือน6ขึ้น15ค่ำวันที่29เมษายนพุทธศักราช2542ขอทำมาจากอะไรนี่ก็หล่อทองเหลืองหล่อทองเหลืองแปลกดีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สำหรับผมนะคนอื่นอาจจะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะให้ดูรอบๆนะครับแล้วก็ตรงนี้คือหัวพญานาค7เสียนนะครับสวยงามมากพอขึ้นมาข้างบนปุ๊บลมเย็นสบายบรรยากาศนี่โอ้โหนั่นนกพิราบเป็นฝูงเลยนะก็มีคนมีปฏิบัติธรรมด้วยนะเห็นแต่งชุดชีพามวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่น่าจะแล้วนี่โอ้โหสวยงามจริงๆดูเผินๆคล้ายๆทำเหมือนหินศิลาแรงคล้ายๆแกะหินนะนะเป็นพญานาคนะครับเหมือนสมัยทางเขมรนะลักษณะสไตล์นะสวยงามสวยงามมากอันนี้ขึ้นตะไคร้ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าพญาหนุมานมีมาประมาณกี่ปีแล้วครับคุณโกเมนก
ปีนี้หมายถึงที่สร้างใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้สร้างพร้อมกันเลยครับปีพ.ศ. 2542 42ครับพิธีเดียวกันเขามีชื่อว่าพระยาหนุมานอันนี้ก็หันด้านข้างๆนะถือดาบอันนี้เรียกว่ากริดใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะมีอะไรผิดพลาดขออภัยก็สวยงามนะเป็นยืนเอียงข้างมือรายละเอียดถือเหมือนลูกแก้วนะใช่รายละเอียดงามงดงามสวยยืนเฝ้าทางบันไดก่อนเข้าอาคารนี้โบสถ์ใช่ไหมครับเป็นวิหารพระร่วงวิหารนะครับจะขึ้นเข้าไปเลยไหมก็เดี๋ยวต้องเข้าไปไหว้พระก่อนไปต้องไปขออนุญาตล้มตั้งหน่อยตั้งหน่อยก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับไปขึ้นไปเลยแล้วเอาของมาไหว้อะไรเดี๋ยวผมว่าจะไหว้ข้างล่างพญาคงพญาป่าโอ้สวยงามอันนี้เป็นองค์จำลองผมไฟให้ดับเลยตายอันนี้เป็นองค์จำลองถ้าองค์จริงเนี่ยศิลปกรรมที่เล่าไว้ข้างนอก3องค์นี่คือองค์จำลองนะครับเป็นพระร่วงใช่ไหมใช่ครับเป็นพระร่วงแต่ไม่ใช่โรจนฤทธิ์นะแต่เรียกว่าพระร่วงฤทธิโรจน์สลับกันเปิดได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับล็อกไว้อยู่ผมจะถ่ายจากข้างนอกมีงานพิธีอะไรก็อาจจะเปิดให้จากดูจากป้ายทางเข้าก็คือสมัยสุโขทัยคำว่าพระร่วงนี่จะมาจากสมัยสุโขทัยนะครับก็เป็นของโบราณพระโบราณนับว่าเป็นบุญได้มาเที่ยวชมบุญบารมีคนรุ่นเก่าสร้างเอาไว้นะครับสวยงามพระก็เท่าที่ผมเรียนรู้มาเป็นประวัติศาสตร์สังคมอะไรต่ออะไรวิชาต่างๆถ้าพระสมัยพระร่วงรจนฤทธิ์สมัยสุโขทัยอ่ะน่าจะเหมือนรูปไข่ครับคนสมัยนั้นจะลักษณะคนสุโขทัยหน้าตาเป็นรูปไข่มีพระคาถาบูชาสมเด็จพระร่วงโรจนฤทธิ์ไม่ใช่โรจนฤทธิ์นะครับฤทธิโรจน์ไม่ใช่พระคาถาบูชาสมเด็จพระร่วงฤทธิโรจน์นะครับฤทธิโรจน์รอลึกนี่ก็สะกดเป็นรอเรืออ๋ออันนี้อ่านเป็นรอเรืออันนี้เป็นบางคำเขาเขียนผิดอยู่นะครับเขียนผิดนะหรอมีเขียนผิดด้วยใช่ครับมีผิดพอบอกเขียนผิดเลยไม่อยากอ่านให้คนดูฟังอันถ่ายคร่าวๆก็คือนี่ผมไม่แน่ใจตรงนี้ยังอยู่ในเมืองอยู่ไหมอยู่ในก็ถือว่าในเมืองนะที่อำเภอท่าม่วงอ๋อออกมาที่อำเภอท่าม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนเป็นประมาณนี้ก็วันนี้ผมมาที่วัดเขาดินนะครับในอำเภอน่าจะท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มาไหว้เขาเรียกว่าสมเด็จพระร่วงฤทธิโรจน์นะครับสมเด็จพระร่วงฤทธิโรจน์ของเป็นอาจารย์ไหว้เสร็จก็มาปักข้างนอกนะครับตอนนี้ให้คุณโกเมนอธิบายเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยเชิญเลยหันหน้ามาทางนี้เลยเชิญเลยครับคุณโกเมนเคยบวชที่นี่รู้จักที่วัดนี้วัดเขาดินนี้มาอย่างได้อย่างไรเป็นคนที่ไหนอ่ะถามคนที่ไหนผมนครปฐมครับก็มีทำงานอยู่ที่นครปฐมแล้วก็มันมีอาจารย์นะครับท่านหนึ่งเขาก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่ครับนะครับก็ได้มีโอกาสก็ได้มาบวชที่นี่นะครับได้มีโอกาสรับใช้หลวงปู่นะครับแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆนะครับสิ่งถือว่าเป็นมหัศจรรย์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้คาดคิดนะครับอย่างองค์สมเด็จพระร่วงฤทธิโรจน์ท่านพรรักษาพระองค์
สมัยก่อนยังไม่ได้มีกิจกรรมฝาผนังอะไรตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเริ่มทำนะครับน่าจะทำละเริ่มทำละแต่เนี้ยเสร็จปุ๊บองค์ข้างในเป็นองค์จริงนะครับเป็นองค์จริงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเป็นองค์จริงเลยที่ได้มาเลยนะครับแต่อันเนี้ยก็คือกระจกนี้เป็นกระจกนิรภัยนะอ๋อกระจกนิรภัยนะครับก็คือเป็นพระร่วงฤทธิโลประทานพรทั้ง3พระองค์นะครับก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับหลวงปู่ท่านเจ้าหวงมากก็ให้หายเข้าละเมื่อก่อนเจ้าวาดชื่อหลวงปู่เลยครับพระครูภาวนาวรกิจเปรมศรีโลเรียกสั้นๆว่าชาวบ้านรู้จักในนั้นชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อเล็กนะครับหลวงพ่อเล็กเหตุใดจึงมาศรัทธาที่นี่โอ้มีรูปด้วยองค์ไหนครับมีไหมไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่รูปท่านนะก็มีรูปในหนังสือมีนะอันนี้เป็นพระสังฆราชใช่ครับองค์อื่นแล้วเหตุใดจึงศรัทธาที่นี่ครับคุณโกเมนอะไรนะเหตุใดจึงศรัทธาที่นี่เราได้เดินไปดูทางนู้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำมันทุกพิธีกรรมที่เขาทำนะครับค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้เหมือนที่ได้ทำมาก่อนนะครับพิธีอะไรต่างๆนะครับเขาจะค่อนข้างที่มันจะเป๊ะใช่ไหมไม่มีรูปหลวงปู่เลยก่อนนี่เป็นกิจกรรมภายในเขาเรียกว่าอะไรวิหารนะวิหารพระร่วงวิหารพระร่วงฤทธิโรจน์นะครับมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกเชิญก็มีองค์เกียรติมุกนะครับองค์เกียรติมุกก็คือข้างล่างที่เราเดินดูมาตอนต้นแล้วองค์เกียรติมุกก็ตัวนี้ทำเป็นวัตถุมงคลก็จะเป็นหน้ากาญเฉพาะหน้ากาญเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะดูจะมีติดที่ฝาผนังอะไรไหมครับถ้าก็เดี๋ยวนี้มีพระอยู่รูปหนึ่งก็เดี๋ยวนี้วัตถุมงคลก็ราคาองค์เกียรติมุกหน้ากาญก็จะมีหน้าการเฉยๆหน้าการก็ตอนนี้ราคาวัตถุมงคลก็เริ่มหายากนะครับราคาเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาครับคือเคยทำแบบเนี้ยเป็นวัตถุมงคลจะไปดูตรงไหนต่อเดี๋ยวผมจะต้องไปไหว้อยากจะพยาบาลก่อนใช่ไหมครับครับลงไปข้างล่างก่อนนะนั่นเดี๋ยวพี่ทำรายการเดี๋ยวพี่ขอเดินสายไปก่อนไหว้ก่อนก็ให้ดูบรรยากาศข้างล่างวัดขึ้นมาบนนี้ก็ลมเย็นสบายด้านข้างเหมือนจะเป็นกุฏิพระสงฆ์นะก็ได้มากราบนมัสการพระก็รู้สึกมีความสุขใจดีนะครับก็ให้เพื่อนๆได้อนุโมทนาบุญนะก็คุณโกเมนบอกว่าหอพระไตรปิฎกข้างในอลังการสวยงามนะครับเมื่อกี้เดินไปกุฏิเจ้าอาวาสกะว่าจะไปทำบุญกับท่านหน่อยก็ไม่เจอไม่มีใครอยู่ข้างในตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นหอพระไตรปิฎกตรงนี้เป็นหอระฆังนะครับของวัดเขาดินมีล้อธรรมจักรอยู่ด้านนู้นนี่นะเขาเรียกว่าหอพระไตรปิฎกนมัสการครับหอพระไตรปิฎกตรงนี้เป็นส่วนของหอพระไตรปิฎกขึ้นได้ไหมครับขึ้นไปถ่ายใกล้ๆได้ไหมครับใครได้แค่ตรงนี้
ยืนได้แค่ตรงนี้นะครับก็นี่นะครับในวัดเขาดินนะครับสวยงาม